รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะแสดงความมั่นใจนะคะว่าไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกนะคะเตรียมจัดแคมเปญเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกพุทธศักราช2565ครั้งที่2ทับ2564ค่ะท่านบอกว่าคณะทำงานนะคะได้ร่วมประชุมเพื่อหารือในการกำหนดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ประเทศไทยจะได้รับช่วงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกอย่างเป็นทางการจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะในส่วนของการประชาสัมพันธ์การประชุมเอเปกเบื้องต้นนะคะจะเร่งสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ภาคประชาชนซึ่งตนได้เน้นย้ำที่ประชุมว่าต้องทำให้ประชาชนรู้ว่าเราได้อะไรจากการประชุมเอเปกในครั้งนี้นะคะคนไทยก็จะได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้ทั้งทางด้านของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงภาคส่วนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะต่อเนื่องค่ะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเป็นการเสริมสร้างธุรกิจด้วยเศรษฐกิจไมซ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรามาติดตามกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งข่าวสารค่ะนะคะทางด้านภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนภาคประชาชนในภาคเหนือตอนล่างนะคะออกมาชูธุรกิจในยุค New Normal เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่างหลังเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอก3ขึ้นในประเทศไทยทำให้ไมซ์หรือว่าเป็นการธุรกิจที่การจัดประชุมองค์กรเนี่ยนะคะตรงนี้หยุดชะงักไปเลยส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอลงตัวลงทุนนะคะการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ในภูมิภาคทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรธรบุญยรัตนพันธ์รองอธิบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะท่านก็บอกว่าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์การใช้งานไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคมีผู้เข้าร่วมประชุม9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในยุค New Normal ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือข่าวสารในภาคเหนือตอนล่างของเราในวันนี้นะคะถือว่าครบถ้วนมากๆเลยค่ะค่ะนะคะติดตามข่าวสารกันได้นะคะเป็นประจำทุกวันแบบนี้จันทร์ถึงทุกวันไม่มีวันหยุดเลยจันทร์ถึงอาทิตย์เลย